พื่อมาอาหารกับน้องสาวครับผมก็สนุกดีครับแล้วก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้เรียกว่าทำอาหารต่อหน้าทุกคนแบบนี้มีเขินๆได้อายบ้างแล้วก็มีแบบคือจริงๆมันก็ไม่ชินกับการที่มาทำอาหารให้ทุกคนดูแต่ว่าวันนี้โดยรวมคือสนุกครับผมปกติทานทำให้น้องไอทานเออครับปกติทำให้น้องไอทานไหมครับแต่ว่าไม่ค่อยครับมีน้องเคยทำให้มากกว่าตอนนู้นนานและเป็นข้าวผัดอะไรเงี้ยครับช่วงนี้ได้เจอน้องไม่ค่อยได้เจอเลยครับเพราะว่าส่วนหนึ่งน้องติดถ่ายละครด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวผมเองก็มีสตูดิโออะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะต่างคนต่างยุ่งอะไรเงี้ยครับผมขนาดนี้ไม่กลัวฝ่ายหญิงน้อยใจผมว่าถ้าเราอยู่ด้วยบนพื้นฐานความเข้าใจอะไรเงี้ยทุกๆอย่างเนี่ยมันก็เขาเรียกว่ามันก็จะไปควบคู่ด้วยกันได้เสมอแหละครับมันก็จะมีเรื่องของเขาก็จะพูดกันว่าเมื่อรักรุ่งงานหดหรือว่างานรุ่งรักอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆผมว่าถ้าเราบาลานซ์มันดีๆเนี่ยมันสามารถที่จะไปควบคู่กันได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมจะน้องกี่ครั้งได้ครับนับเป็นครั้งคงช่วงนี้คงแบบครั้งเดียวอะไรเงี้ยหรือบางทีก็แล้วแต่ครับเพราะว่ามันไม่มีความแน่นอนเพราะว่าแต่ละคนคิวมันก็ไม่ตรงกันอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยไม่แน่ใจใช่ไหมคะยังมีการแบบไลน์หากันโทรหากันอยู่ตลอดมีช่วงนี้ก็แบบเหมือนก็คุยกันแต่ว่าเหมือนเราก็จะแบบต่างคนต่างทำงานมันก็มีการคุยกันน้อยลงถ้าเทียบกับเมื่อก่อนอะไรเงี้ยเรามั่นใจใช่ไหมคะว่าฝ่ายอีกฝ่ายนึงจะแบบไม่น้อยใจแน่นอนผมว่าน้องโตแล้วแล้วน้องก็เข้าใจครับว่ามันอะไรมันเป็นอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็คือเขาก็ทำงานแบบเดียวกับเราคือเขารู้ว่าการไปถ่ายละครบางทีมันตั้งแต่เช้ายันแบบยันดึกอะไรอย่างเงี้ยครับผมพี่เห็นแล้วน้อยใจบ่นบ้างหรือเปล่าตอนนี้อะฮะมีบ้างเล็กน้อยครับล่าสุดน้องเขาจะลงไอจีว่าแบบลงภาพว่าน้องเขาถ่ายรูปแล้วก็เราก็นั่งทำงานประมาณว่าแบบประมาณว่าน้อยใจไม่มีเวลาก็ไปเห็นที่หลังครับรูปนั้นเห็นที่หลังเขาลงไป 2-3 วันแล้วเพิ่งไปเห็นแล้วคุยกันเป็นเรื่องนี้ไม่ได้คุยครับก็ยังไม่ได้คุยอะไรเงี้ยก็เหมือนคือผมอาจจะเวลาผมโฟกัสเรื่องงานจะแบบค่อนข้างที่จะทำมันจริงๆแล้วก็แบบบางทีอาจจะเป็นความผิดของเราด้วยอะไรเงี้ยที่แบบบางทีเขาเรียกว่าผู้ชายบ้างานมันก็บางทีจนลืมว่าต้องให้ตรงไหนที่ผู้หญิงเขาอยากได้หรือเปล่าเนี่ยก็แต่ก็จะพยายามปรับปรุงครับได้มีคุยได้มีถามไหมคะสำหรับพอลงไปแล้วเนี่ยไม่ค่อยไม่ได้ถามอะไรกันสักเท่าไหร่แต่ว่าก็จะถ้าเมื่อไหร่ที่น้องไม่พอใจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้เพราะว่าด้วยส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยเขาเป็นคนออกหน้าง่ายใช่คือเขาอยู่กับเราเหมือนแบบเขาสบายใจเขาก็อะไรเขาก็จะแบบเหมือนแบบแสดงออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยต้องมีการมีครั้งใหญ่ไหมคะง้อไหมอะฮะก็ง้อนะก็หมายถึงว่าก็แบบปรับความเข้าใจกันอะไรเงี้ยแล้วมันแบบมันได้ถ้ามันโอเคมันก็โอเคแต่ว่ามันก็ต้องดูไปตามเนื้อผ้าว่ามันแบบณเวลานั้นผมทำอะไรอยู่คือผมว่าระยะห่างเนี่ยมันอยู่ที่2คนเลือกที่จะรักษามากกว่าว่าเราจะให้มันห่างแค่ไหนอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ในวันนึงเนี่ยผมเชื่อว่าบางครั้งผู้ชายอ่ะก็ต้องการกำลังใจบางครั้งผู้หญิงก็ต้องการกำลังใจเช่นกันแต่ถ้าเกิดวันที่มันอ่อนแอด้วยกันทั้งคู่เนี่ยเราก็ต้องแบบหาวิธีคุยกันอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดแบบต่างคนต่างเขาเรียกว่าเมื่อมันมีเป็นเชือก2ฝั่งยิ่งดึงกันเท่าไหร่ยิ่งถ่างคนต่างต้องการมันก็เดี๋ยวถึงเวลามันก็จะต้องแยกจากกันแต่พี่เราต้องมีช่วงตารางงานว่างสักวันเพื่อแบบไปกินข้าวทานข้าวกับน้องผมพยายามอยู่เป็นอย่างมากฮะแต่ว่าคือละครแล้วก็คือเมื่อก่อนเราคือมีหลายๆคนเขาบอกผมว่าเนี่ยเมื่อก่อนเห็นอยู่ด้วยกันบ่อยอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อก่อนผมยังไม่ได้เปิดโรงเรียนเป็นของตัวเองตอนนี้เหมือนพอมันเปิดสตูดิโอเปิดโรงเรียนแล้วเนี่ยเราก็มีหน้าที่ความรับผิดชอบมากขึ้นและอีกอย่างนึงผมไม่ได้
ร่วมหุ้นกับใครผมทำคนเดียวซึ่งอะไรที่มันผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยทางต้องพูดตรงๆว่าทางลูกค้าเขาก็ต้องคอมเพลนเราเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมหายไปเต้นกับที่สตูเราบ่อยเจอบ้างครับเจอบ้างแต่ว่าเจอในโหมดที่ผมจะแบบใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นเลยครับผมแบบว่ามันก็มีการเจอกันนอกรอบหมายถึงว่าหลังจากงานอะไรเงี้ยมันมีบ้างแต่ว่าผมแค่ไม่ได้ลงรูปหรือว่าไม่ได้แบบไม่ได้บอกใครอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าก็มีแบบบางคนนู่นนี่นั่นแบบทำไมแบบเหมือนไม่พาน้องไปกินข้าวไม่นั่นไม่นี่ไม่อะไรต่างๆแต่ผมมองว่าคือลำพังเนี่ยเราสองคนเป็นคนที่เขาเรียกว่าค่อนข้างเป็นคนสาธารณะเหมือนแบบเป็นเหมือนแบบคนบางคนรู้จักน้องไอซ์แต่ไม่รู้จักผมบางคนรู้จักผมอะไรเงี้ยรู้จักน้องไอซ์ด้วยคือผมว่าแค่นี้เรื่องมันก็เยอะมากพอแล้วที่เขาแบบมารู้แบบชีวิตบางอย่างที่มันแบบที่บางทีเราอยากให้เป็นเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยใช่เราก็เลยคิดว่าบางอันที่เราสบายใจเราอยากจะทำแบบไหนในพื้นที่ที่มันไม่ได้อยู่บนเวทีหรือว่าไม่ได้อยู่หน้างานอะไรเงี้ยเราก็ขอแบบเก็บไว้ในส่วนที่เราเข้าใจกัน2คนละกันแล้วจะแบบมีเรียกร้องไหมคะแบบให้รู้ว่าคู่บ้านอยากเห็นอะไรอย่างเงี้ยมีครับมีเรื่อยๆ direct message เหมือนเดิมครับก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆเป็นไปตามเขาเรียกว่าเป็นไปตามเวลาของมันศัตรูของเราแล้วเป็นไงครับเชิญด้วยนะฮะเชิญด้วยนะครับวันที่27ครับผมก็ตอนนี้ได้เลิกแล้วคือวันที่27เดือนนี้ครับผม27กรกฎาคมก็จะเปิดสตูดิโอหรือว่าโรงเรียนสอนเต้นอะไรเงี้ยครับผมที่แถวถนนเพชรบุรีครับผมก็ยังไงก็ไปเจอกันได้หรือว่าถ้าเกิดแบบอะไรยังไงแบบใครชอบเต้นหรือว่าใครแบบอยากออกกำลังกายอะไรเงี้ยก็ติดต่อสอบถามได้สุดได้ปะไม่เคยทำครับ0988851828ครับผมก็โทรไปได้เลย IPS Studio ครับผมน้องไปไหมคะงานเปิดเหรอไม่ทราบเหมือนกันครับผมแต่ว่าน้องก็บอกว่าถ้าน้องไม่ติดอะไรน้องก็น่าจะแบบมาอะไรอย่างนี้ครับผมชวนน้องแล้วใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวผมชวนทุกคนครับชวนพี่ๆด้วยครับ